ครับวันนี้จะมาดูวิธีการตัดอ้วนกับตัดเผือเอาเฉียกไม่ได้เฉียกลงมาใช้ครับนี่ครับถ้าเราตัดเอียงกับมันจะนูกับมันจะกินข้าวอ้วนข้าวกับข้าวกินเฉียกพอกินเฉียกถึงก็ไปหมัดไหมทีหลังอ้วนมันจะโค้งเฉียกนี่นะครับถึงทำยากเราต้องตัดให้ข้าวกลางเลยครับตัดเปลือกทุนนกมาใช้ครับเวลาเราจะหมัดอ้วนไหมแล้วครับนี่นี่ครับวิธีการงาปะนี่งาคนเลยครับใส่เบ็ดข้าวกลางนี่นี่ครับนี่นะมันจะนุ่งเลยครับมันจะไม่กินนี่นี่เรามาถอยก้อนกับทุนโลกแรกเดี๋ยวทุนมันจะลุดเวลาเราตัดมาเรื่อยๆเลยครับระวังมือกันกับท่านกับบางทีถ้าว่าปลาดมันกินมือเลยครับเราจะเศร้ามาเรื่อยๆแวกเนื้อว่านโอ๊กอันนี้นี่ครับปามาเล่นี่ครับพองโอ้ปลาด้วยกับเลยครับตัดไปเรื่อยๆแป๊บเดียวใช้วิดีโอแป๊บเดียวนี่เสร็จเลยนี่ครับตัดไปเรื่อยๆตัดพยายามอย่ากินเฉียกครับถ้าว่ากินเฉียกเสียเลยเฉียกนี่ครับหาบันแล้วก็ข้าวกลางวันนี้ครับถ้าไม่ลงมืออันตรายกันกับกินมือนี่ครับมันจะไม่บาดเฉียกเลยหน่อยจะไม่ตกเฉียกเลยครับเพราะว่าทุนนี่น้อยละบาทครับถ้าไปซื้อมื้อเวลาเรามาดวันปลานี่เราจะใช้ทุนมาครับเราจะใช้ทุนโตอ้วนร่วงซ้ำรวยน้อยกับทุนคุณต้องซื้อไม่ซ้ำโดยบ้านล่ะถ้าเราไม่ตัดก้องโกกับเฉียบนี่ก็เราใช้ได้ครับเราไปมาด้วยวันไหมแต่ถ้าเนี่ยถ้าว่ากินกลางวันนี้ดีล้างเบาว่างเนื้ออ้วนจะโค้งในเรื่อยเราทุกเบ็ดนะครับซึ่งก็อ้วนมันจะยุบอ้วนมันจะยุ่งอยู่อ้วนจะไม่ลงเรียดน้ำพอลงไม่ลงเรียดน้ำปลาจะออกงดเลยไปเรื่อยๆบัดนี้วิธีไม่ใช่ง่ายกันกับผมก็หัดนานเล็กๆเล่ว่าง่ายเพราะว่าตัดจริงตัดยากกับบางทีมันกินเฉียกชัดเจนครับเดี๋ยวท่านให้เลยแล้วกันเลยนี่ครับออกง่ายเลยครับแล้วก็รูดเนื้ออ้วนครับพยายามรูดเนื้ออ้วนออกนี่จะตัดง่ายมันจะไม่คันเนื้ออ้วนครับสำหรับคลิปนี้ต้องก็ลาไปก่อนครับ